สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเรามาพบกันมื้อเย็นอีกแล้วจ้าไม่ใช่มื้อเย็นค่ะนี่มื้อค่ำตอนนี้เวลา6 โมงกว่าแล้วนะจ้า18 นาฬิกากว่ากว่ามาม่าผัดฉ่าวันนี้เรามีนี่ค่ะดอกข่าจ้าทุกคนดอกข่าแม่เก็บมาฝากนะคะหอมมากนะคะดอกข่าจ้าดอกข่าจ้าหอมมากทานด้วยกันจ้ามาม่าผัดฉ่าจ้ามื้อนี้นะคะเมื่อเช้ามาม่าผัดฉ่ามื้อค่ำมาม่าผัดฉ่านะคะมาทานด้วยกันเด้อสุขุสุคนอร่อยดีแล้วว่านะถ้าสายมาม่านะถ้าสายมาม่าคนที่ชอบมาม่าจะรู้ว่าเออมาม่าผัดฉ่ามาอร่อยนะมันหอมดีค่ะหอมอร่อยจ้ะนะคะถ้าคนที่เป็นสายมาม่าจะรู้ว่ามาม่าผัดฉ่ามันอร่อยมากนะคะอีฉันชอบ2 รสก็คือมาม่าผัดฉ่าแล้วก็ต้มยำกุ้งรสน้ำข้นนะจ๊ะถ้ากินเป็นน้ำก็จะต้องต้มยำกุ้งน้ำข้นถ้าเป็นแห้งก็จะต้องผัดฉ่านะคะแล้วถ้ารสเผ็ดจัดๆต้องเป็นเส้นดำมาเลยโอ้โหเผ็ดจัดจ้านอร่อยมากนะคะนี่กินเป็นครั้งแรกนะคะกินแรงมากหอมเผ็ดอร่อยกินแรงมากกินคือแรงมากนะคะเผ็ดดีค่ะเผ็ดดีเผ็ดเผ็ดร้อนร้อนกินแรงแรงเผ็ดเผ็ดร้อนร้อนกินแรงแรงนี่กินครั้งแรกนะคะว่าจะไปเก็บกระทิงยังไม่ได้ไปเก็บพรุ่งนี้คุณก็ไปเก็บแล้วไปเก็บเม็ดกระทิงกินของแข็งแรง เผ็ดร้อนกินแรงรสชาติคือแบบกินได้มากเลยลูกชายไปเรียนจ้าลูกชายไปเรียนโรงเรียนจีนจ้ะแกเลิก2 ทุ่มค่ะโรงเรียนไทยเลิกบ่าย3แล้วก็โรงเรียนจีนเข้าเรียน6 โมงแล้วก็เลิก2 ทุ่มทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ส่วนวันเสาร์โรงเรียนไทยหยุดเสาร์อาทิตย์แต่โรงเรียนจีนเรียนถึงวันเสาร์วันเสาร์เรียนครึ่งวันวันเสาร์เข้าตั้งแต่8 โมงเรียนถึงเที่ยงแล้วก็เลิกเรียนนะคะส่วนวันอาทิตย์หยุดวันหนึ่งบอกแกว่าวันอาทิตย์ไปเรียนภาษาอังกฤษครึ่งวันไหมแกบอกขอพักผ่อนวันหนึ่งเนาะเด็กเนาะแกก็เลยเรียนถึงวันเสาร์แต่วันเสาร์เรียนจริงแค่ครึ่งวันค่ะส่วนวันอาทิตย์นั่งแกหยุดวันที่หยุดก็ได้เล่นกับเพื่อนบ้างอะไรบ้างนะคะไปหาเพื่อนเล่นบ้างเพื่อนมาหาเล่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ
อันนี้อ่อนนะคะส่วนอันนี้ค่อนข้างแก่เดี๋ยวเราจะชิมอันแก่ว่ามันรสชาติเป็นยังไงนะคะอันนี้ดอกแก่ดอกแก่กินง่ายกว่าดอกแก่กินง่ายกว่าดอกอ่อนกินยากกว่าเพราะว่านี่ฉุนกว่าแรงมากตัวนี้จะแรงกว่าตัวนี้จะอ่อนกว่าเพราะฉะนั้นตัวนี้กินง่ายกว่าตัวนี้กินถ้าคนที่ไม่ชอบกินผักตัวนี้กินไม่ได้เลยนะคะแต่ตัวนี้โอเคกินอ่อนหน่อยรสชาติตัวนี้รสชาติอ่อนกว่ากินอ่อนกว่าตัวนี้รสชาติกินแรงกว่าแล้วกินแรงกว่ามันอ่อนอันอ่อนกว่านี่แก่กว่านะคะโอเคได้แล้วก็หมดไปในพริบตาแล้วก็ไปอยู่ในท้องฉันนะปึ๊บเข้าไปอยู่ในท้องฉันเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย